สวัสดีครับพบกันตอนเย็นๆนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะโอเคกว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยนะครับโดนอะไรนะโนอึนเมื่อวานนะครับคือฝนตก2วันติดเลยนะครับทั้งวันเลยครับวันนี้ก็รู้สึกจะไปแล้วแหละมีตกปล่อยๆช่วงกลางวันนิดหน่อยนะครับก็เลยมาปลูกต้นไม้ต่อนะครับอันนี้นะครับเป็นทุเรียนนะครับหมอนทองทุเรียนหมอนทองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรอดถึงหน้าแล้งหรือเปล่านะครับก็ลองปลูกดูนะครับวันนี้ปลูกเพิ่มอีก3ต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่นะครับปลูกเป็นแถวนะครับทางเข้าบ้านนะครับนี่ก็จะปลูกสลับกับต้นทุเรียนนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับต้นที่ปลูกไว้หลายเดือนแล้วแหละนะครับนี่เพิ่งจะแตกยอดนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะครับนี่นะครับจะแตกยอดออกมานะครับผมปลูกคู่กันเลยนะครับนี่อีกต้นนึงให้ดูใกล้ๆนะครับนี่ครับก็มีแมลงเจาะกินใบนะครับจะชอบกินใบนะครับมีแมลงอะไรเหมียวนี่พูดติดตามนะครับนะครับคือจะพยายามไม่ใช้สารเคมีนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับท่านใดที่มีสูตรนะครับเวลาที่มีหนอนหรือแมลงมาเจาะกินใบทุเรียนนะครับมีสูตรที่ไม่ใช้สารเคมีนะครับแนะนำผมได้นะครับเผื่อจะรอดนะครับเผื่อจะได้กินนะครับโอเคแถวนี้นะครับแถวนี้ก็จะเป็นปลูกถั่วครับก็จะมีถั่วด้วยนะครับตรงนี้ข้างๆกับต้นทุเรียนก็จะมีถั่วพุ่มนะครับถั่วพุ่มนะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับมีมะละกอไม่รู้จะได้กินหรือเปล่านะครับปลูกไว้เฉยๆนะครับเพราะว่าดินแถวนี้มันไม่ค่อยดีนะครับก็จะสลับกันนะครับนี่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับทำไว้หนาแล้วไม่ค่อยไม่เป็นนะครับเพราะว่าช่วงนี้แดดไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะมีขวดที่เป็นกำลังจะเป็นนะครับออกแดงๆนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นส้มนะครับส้มก็ปลูกทิ้งๆไว้นะครับเผื่อจะได้กินนะครับเพราะว่าเพิ่งจะทำเหมือนกันนะครับเพิ่งจะลองมาปลูกดูนะครับสวนหลังบ้านสวนหน้าบ้านเล็กๆนะครับพื้นที่ก็ยังไม่น่าจะถึง1ไร่นะครับรวมบ้านรวมอะไรด้วยนะครับลองดูก็ยังมีพื้นที่ว่างอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ด้านหน้านี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะปลูกอะไรนะครับเดี๋ยวคงดูอีกทีนึงนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ดูนะครับเนี่ยถั่วพุ่มกำลังสวยเลยครับได้ฝนนะครับได้น้ำฝนดูชุ่มฉ่ำดีโอเคครับผมขอบคุณมากครับบ๊ายบายเหมียวบ๊ายบายบ๊ายบาย